นี่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์แบงค์ชอชนะศึกครับพิกัดน้ำหนัก139ปอนด์ครับคู่นี้บริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณครับปล่อยตัวมาในยกที่3นะครับน้องบีพยายามจะใช้ความใหญ่นะครับเบียดเข้าหาปล้ำในตีเข่าซุปเปอร์แบงค์ก็มีไล่แขนเอาไว้ไม่ให้ตีง่ายๆนะครับแล้วก็ชกในเกมตั้งรับเอาละครับน้องบีเครื่องติดแล้วนะครับพยายามจะเบียดอย่างเดียวซ้ายซ้ายกับขวานี่แลกกันหนักๆเลยนะครับโอ้มีหมัดมีศอกคอยบวกกันอยู่ตลอดด้วยครับตอนนี้ต้องบอกว่าวัดดวงมากเคลียร์ล่างกวาดล่างครับน้องบีแข้งขาอ่อนไปนิดนึงครับเดินต่อครับซ้ายซ้ายเจาะล่างมาในแฟนมวยได้บิดได้เสียบได้ใสกันตั้งแต่คู่แรกเลยครับประเดิมเดือนธันวาคมครับมวยมันวันศุกร์ในการทำงานของโปรโมเตอร์โบสของเราครับคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับแหมเอาปั่นป่วนตั้งแต่หัววันเลยครับเดินต่ออู้วิศอกครับมาศอกน่ากลัวมากเลยครับซูเปอร์แบงค์ในพยายามจะดันเข้าเชือกเพื่อจะให้กรรมการแยกแบบนี้ครับจิ๋วเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชสกุลโทรไปที่026882324ขอขอบพระคุณครับเอาละครับมียาฉีดมาด้วยนะครับซุปเปอร์แบงค์ 30,000 บาทนะครับไม้แรกโอ้โหแต่ว่าน้องบีนี่พยายามจะเบียดเข้าไปเอาละครับยกนี้นี่ดูว่าซุปเปอร์แบงค์เริ่มจะออกแข้งแทงเข่าได้ดีสวยเหมือนกันน้องบีไม่สนนะครับเบียดเข้าไปอาศัยความใหญ่เกาะตีไปเรื่อยโอ้เกมนี้เราใจเลยนะครับยกนี้นี่ได้เห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วครับใครไม่ได้ดูคู่เปิดหัวนี่เสียดายแทนครับโอ้ยเป็นมวยใหญ่ที่ชกกันดูเดือดเร้าใจก็ออกตั้งแต่ต้นๆ ออกตะลุบตุบตับปิดกันไปปิดกันมากรรมการบนเวทีก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันครับโอ้โหดูว่าอ้าวไปครับไม่สนแล้วครับจอบดีเดือดจากจังหวัดกระบี่โอ้ยแต่ว่ายโสก็คืนมาสวยเลยครับไม่เป็นไรครับเสียหลักล้มลงไปหน่อยนึงขึ้นมาว่ากันต่อนี่ครับน้องบีโอ้โหนี่จอมดีเดือดจากกระบี่โอ้แต่ว่าซุปเปอร์แบงค์มาโอ้ยมาโอ้แหมไปโดนสอบไปนิดนึงโอ้มาชุดใหญ่ๆเลยนะครับน้องบีเล่นเอาซุปเปอร์แบงค์นี่เริ่มจะแผ่วเริ่มจะยุบให้เห็นแล้วครับเปียกเข้าไปโอ้สับซอกซ้ายซอกซ้ายซอกซ้ายโอ้ซุปเปอร์แบงค์ก็พยายามจะบวกเหมือนกันแต่ว่าต้านความใหญ่ไม่ไหวแล้วก็ไฟนี้โดนต่อโดนนี่ออกอาการยุบออกอาการย่นให้เห็นทีมงานก็สั่งเดินแล้วนะครับสาดแข้งต่อยหมัดแต่ว่าน้องบีมาทิ้งเดินก่อนครับเริ่มจะฟื้นแล้วนะฟื้นแล้วนะซุปเปอร์แบงค์แต่ว่าโอ้ยลูกหนักของน้องบีครับทำอาการมวยของซุปเปอร์แบงค์นี่ก็ล่อแร่ล่อแร่ไปเหมือนกันครับเอาละครับยกสุดท้ายนี่ถือว่าชิงดำกันไกลๆเลยนะครับน้องบีก็ยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับมีเตะสายหมัดสายแล้วก็มีศอกสลับซุปเปอร์แบงค์นี่นะครับซุปเปอร์แบงค์นะครับก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็ออกแข้งขาโต้คืนเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะขยันกว่านี้หรือเปล่านะครับทีมงานนี่ต่างเดินเอาละครับแข้งขวาออกได้เนื้อๆนี่ก็ทำท่าจะหยุดเหมือนกันนะครับน้องบีแฟนมวยรอเชียร์อยู่ครับโอ้โหมาหมุนไปครับน้องบีก็พยายามจะเดินเหมือนเดินคู่เดินคุมเชิงแหละครับซุปเปอร์แบงค์ต้องขยันหน่อยครับแฟนมวยท่านรองบอกรอจะกรี๊ดอยู่แล้วครับอ้าวนี่ครับว่าน้องบีตอนแรกถอดไปนิดนึงตอนนี้เริ่มเปิดเกมอีกแล้วน้องบีครับแต่ว่าซุปเปอร์แบงค์รอขวาแต่ว่าดูครับโอ้โหน้องนี่ครับโอ้โห3แข้งมาซุปเปอร์แบงค์ไปยืนเฉยให้เขาเตะทำไมล่ะนี่ครับเป็นน้องบีครับน้องบีบอยบ็อกซิ่งยืนวันนี้ชนะคะแนนซุปเปอร์แบงค์ชอชนะศึกแบบสนุกเลยครับ